สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้มา PVP อีกแล้วนะฮะเป้าหมายของผมนะฮะเอพิโซดนี้นะฮะจะขึ้นแรงเอ็ดนะครับให้ได้นะครับโดยทีมผมก็จะเป็นทีมอาจจะบางคนอาจจะเห็นในซีซั่นที่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะทีมผมก็จะมีนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวนะผมให้ดูก่อนนะนี่ฮะนี่ฮะมีเจลิเซนนะครับอัมบริออนนะครับแล้วก็นีโดควีนนะครับแล้วก็อัมบริออนก็จะเป็นตัวที่เบสบัดดี้ด้วยนะครับนี้เดี๋ยวผมปลดออกก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมปลดออกให้ดูก่อนนะปลดออกให้ดูก่อนนะครับตัวเบสบัดดี้เนี่ยมันดียังไงนะฮะคือตัวนี้เป็นเดี๋ยวไปดูทีละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูทีละตัวแล้วกันนะฮะปั๊บปั๊บนี่ฮะเริ่มจากเจลิเซนก่อนนะฮะเจลิเซนตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนลัคกี้นะครับตัวโปเกมอนลัคกี้มีข้อดีก็คือเวลาจะพาวเวอร์อัพเนี่ยนะครับมันจะใช้ดัสน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าตัวที่ไม่ใช่ลัคกี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ดันเพราะว่าผมไม่มีแร่ไอ Candy XL นะฮะงั้นก็จะไปต่อได้ถึง 2,500 นะครับ 2,500 ที่ใกล้เคียงกว่านี้นะครับตัวนี้นะฮะก็ผมใช้ท่าเป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลนะฮะถ้าบับเบิ้ลเนี่ยนะครับมันจะเก็บ energy ได้ไวนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จแรกนะฮะจะเป็นบับเบิ้ลบีมนะฮะบับเบิ้ลบีมจะลดแอตแทคคู่ต่อสู้ทุกครั้งที่โดนนะฮะหมายถึงเราปล่อยบับเบิ้ลบีมปุ๊บนะฮะค่าพลังแอตแทคของคู่ต่อสู้หรือค่าโจมตีคู่ต่อสู้จะลดลงนะครับทุกครั้งที่โดนนะฮะแล้วท่าที่2เป็นชาโดว์บอลนะครับก็เอาไว้เก็บนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวลัคกี้นะแล้วก็ใช้ XL ด้วยนะครับอัมบริออนนะครับนี่อัมบริออนนะครับหรือว่าหุยมืดนะฮะตัวนี้ถึกและอึดตัวนี้เป็นตัวร้อยนะฮะตัวร้อยนะฮะตัวร้อยตัวร้อยเนี่ยอัดสุดเนี่ยนะฮะอันนี้ผมอัดสุดเลยนะจะได้2 4 1 6ครับนะฮะมันจะได้แค่นี้ไม่ถึง 2,500 นะครับแต่ว่าผมเอาไปทำเป็นเบสบัดดี้นะครับเบสบัดดี้ปุ๊บ CP มันจะเพิ่มเดี๋ยวจะให้ดูตอนตอนแข่งนะครับแล้วก็ท่านะครับท่าแรกเลือกเป็นสนานนะครับในคลิปแรกเนี่ยผมใช้ผิดนะฮะไปใช้อีกตัวอีกท่าหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะช้ากว่านะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นะฮะแล้วก็ท่าชาร์จนะฮะเลือกเป็นโฟร์เพลย์นะฮะแล้วท่าที่2นะฮะผมเลือกเป็นไซคลิกนะครับเพื่อเอาไว้แอตแทคหรือว่าเคาน์เตอร์ตัวที่เป็นโปเกมอนต่อสู้นะครับแล้วก็ไซคลิกก็จะลดดีเฟนส์ลงด้วยนะครับลดดีเฟนส์ลงด้วยนะครับก็มันสุ่มนะสุ่มนะฮะตัวไซคลิกก็จะเป็นท่าที่ได้มาจากคอมมูนิตี้เดย์นะครับใครอยากได้ก็ต้องเปลี่ยนเอาโดยใช้การ์ดพิเศษนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครมีท่ารีเทิร์นนะฮะท่ารีเทิร์นก็คอมมูนิตี้เดย์ก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้นะฮะท่าที่ผมใช้นะฮะอีกตัวหนึ่งแน่นอนฮะคุณแม่ฮะนิโดควีนฮะนี่นิโดควีนก็ตัวธรรมดาเลยนะฮะ IV ก็ IV 100นะฮะก็มันได้488จริงๆน้อยไปหน่อยนะครับตัวนี้เลือกเป็นพอยท่าแรกเป็นพอยซันแจ็บนะฮะแล้วก็ท่าชาร์จเป็นพอยซันแฟงพอยซันแฟงเนี่ยจะเป็นลดดีเฟนคู่ต่อสู้ทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะฮะที่ปล่อยออกไปนะฮะก็จะทำให้เราได้เปรียบนะฮะทำให้เราได้เปรียบแล้วก็ท่าชาร์จที่2ผมเลือกเป็นเอิร์ธพาวเวอร์นะครับเอิร์ธพาวเวอร์ก็จะดรอปนะฮะมีโอกาสไปดรอปดีเฟนคู่ต่อสู้ด้วยนะครับมีโอกาสเป็นดับดีเฟนคู่ต่อสู้ด้วยแต่จะสุ่มนะสุ่มแต่ถ้าพอยซันแฟงเนี่ยจะทุกครั้งแน่ทุกครั้งอันนี้เมื่อกี้กลับไปดูเจลิเซนเจลิเซนก็ลัคกี้มาก็ IV ก็ประมาณนี้นะครับ98นะครับประมาณนี้นะฮะที่ใช้
นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมมาครับผมคนแรกครับนี่ฝ่ายออปเปอเรนต์ครับนะฮะก็เป้าหมายนะฮะตอนนี้ผมอยู่แรงค์20นะฮะผมจะไปแรงค์เอสนะครับหรือว่าแรงค์21เนี่ยผมต้องเก็บแต้มโดยการเอาชนะให้มากที่สุดนะครับนะฮะเจอกับคุณอะไรนายเกตไนเกตหรืออะไรอ่านไม่ทันนะฮะมาแล้วโหเจอกับมาแชมป์ครับตอนนี้เราจะได้เปรียบเพราะว่าเจอริเซนเป็นผีนะฮะแล้วก็มาแชมป์เป็นโปเกมอนต่อสู้เขาจะมีท่าร็อกสไลด์นะฮะที่พอจะทำร้ายเราได้นะฮะนี่มาแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นท่าครอสช็อปหรือไดนามิกพันจะทำอะไรเราไม่ได้นะฮะนี่ฮะล็อกสไลด์หายไปเยอะเหมือนกันครับนี่ฮะตีไปแล้วผมก็หลอกปล่อยด้วยบัฟเฟอร์บีมฮะเพื่อไปลดแอตแทคของเขาลงก่อนครับมาดูครับว่ากันไหมอ่ะกันครับนี่ฮะเราหลอกเกราะมาได้1เกราะแล้วต่อไปเราจะปล่อยชาโดว์บอลฮะแต่ตอนนี้เขาปล่อยมานะฮะน่าจะเป็นล็อกสไลด์ครับผมนี่ฮะแต่มันจะเบาลงฮะแล้วผมก็โอ้เขาเปลี่ยนตัวครับแล้วผมปล่อยชาโดว์บอลไปตัวอะไรเอ่ยนะฮะป้าบโอ้ผีครับผมมาเสร็จแล้วฮะมาเลยฮะน้องวุ้ยมืดนะฮะเนี่ยฮะวุ้ยมืดเนี่ยตัวนี้ตัวร้อยนะฮะจะได้2 4 1กว่านะฮะแต่ว่าพอเรามาเป็นเบสบัดดี้นะฮะก็คือเอามาเป็นคู่หูตอนต่อสู้จะเพิ่มขึ้นมาอีก1เลเวลฮะเป็น2 4 4 5ครับผมนี่ฮะนี่ฮะตีไปครับแล้วเขาก็ปล่อยมานะฮะน่าจะเป็นท่าปล่อยเร็วขนาดนี้น่าจะเป็นชาโดว์พันฮะกันไว้ก่อนนั่นแหละฮะแล้วก็เราก็หลอกปล่อยนะฮะนี่ตีไปนะฮะตีไปตีไปนะฮะแล้วปล่อยเร็วแบบนี้ก็ชาโดว์พันอีกนะฮะผมจะเก็บ energy ไว้เรื่อยๆนะฮะจะเอาไว้ใช้กับตัวอื่นด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอามาแชมป์ลงมาแน่ๆแล้วผมจะปล่อยเป็นท่าพลังจิตครับมาดูว่าเขาจะปล่อยมาแชมป์มาหรือเปล่านะฮะน่าจะต้องปล่อยมาแชมป์มาแหละโอ้ยปล่อยมาเป็นนิมเฟียครับผมโอ้ผมปล่อยท่าพลังจิตไปก่อนครับโอ้เล่นเอานิมเฟียมาเลยฮะถ้าเอานิมเฟียมาแบบนี้นะฮะต้องเจอแม่ฮะนี่ฮะนี่โดควีนครับหนีไหมไม่หนีด้วยเอาหนีไปแล้วฮะหมาฮะเจอพอยซอนแฟงครับนี่นะฮะไม่กลัวแล้วฮะเรามีแม่ฮะนี่โดควีนนี่ฮะหายวาบหายวาบนี่ฮะแล้วเรามีเกราะอีกหนึ่งเกราะแล้วจะตีมาแชมป์ไปจนตายนะฮะแล้วก็เขาจะปล่อยมาไม่รู้ท่าอะไรแล้วฮะแต่ใช้เกราะไปก่อนนะฮะโอ้ครอสช็อปครับแล้วเราก็ตีเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเก็บเอเนอร์จีไว้แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยพอยซอนแฟงใส่นิมเฟียฮะมานิมเฟียท่าชามเหรอนี่ฮะเจอเขี้ยวพิษหน่อยฮะดีฮะเยี่ยมฮะนี่ฮะอ้าวแล้วทำไมได้แค่เยี่ยม เอาปล่อยใหม่ครับนี่ฮะดีฮะเยี่ยมฮะเอ้านะฮะทำไมจอผมเป็นอะไรเนี่ยนะฮะอ้าวก็ชนะไปครับผมนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นทีมที่ลองใช้ครั้งแรกเลยนะครับลองใช้ครั้งแรกเลยนะฮะก็ทีมต้องใช้การดันพอสมควรนะฮะใครจะลอกก็เชิญนะฮะนะฮะทีมทุกทีมมีจุดอ่อนครับขึ้นอยู่กับโชคและดวงชะตาด้วยว่าเราจะเจอกับอะไรฮะตอนนี้ผมอยู่แรงค์20นะฮะผมจะขึ้นแรงค์เอทต้องตี 3-4 ครั้งนะฮะให้ชนะเยอะๆนะฮะแล้วนี่เจออะไรเนี่ยนะฮะไฮโลเหรออ๋อนะฮะแล้วเขาส่งมาเป็นวีน้ำแข็งครับเราปล่อยไปก่อนฮะเนื่องจากเขาเปลี่ยนตัวเราก็ไปลดแอตแทคก่อนฮะแล้วก็ส่งอีกตัวหนึ่งของเราลงมาเลยฮะนี่ฮะวีมืดนะฮะนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาเป็นท่าอะไรเอ่ยไอซ์บีมเปล่านะฮะรอดูฮะไม่ใช้เกราะครับไอซ์บีมครับผมอุ้ยลดเยอะเหมือนกันเว้ยไม่เป็นไรฮะตีไปตีไปฮะตีไปตีไปฮะตีไปแล้วก็ปล่อยโฟลว์เพย์ครับเนี่ยนะฮะ
อันนี้ผมพอดีผมใช้ท่าผิดนะครับเป็นไม่ได้ท่าแรกไม่ได้ใช้ท่าสันนานก็เลยปล่อยท่าชาร์จได้ช้ามากเลยนะครับต้องขอบคุณคุณแอคนะฮะห้อง Go Battle Thailand นะฮะผมส่งคลิปให้ดูแล้วเขาแจ้งมาผมลืมดูทำไมมันปล่อยช้าๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะตีไปจนวุ้ยมืดตายนะฮะแล้วมาลุ้นฮะอีกตัวหนึ่งของเขาเป็นอะไรฮะปล่อยมาเป็นไพโลฮะผมก็ปล่อยนี่ฮะพลังจิตไปจริงๆก็ปล่อยมืดไปก็ได้นะครับปล่อยพลังจิตไปก่อนฮะขู่ทำอะไรไม่ได้หรอกครับนี่ฮะแต่ก็หายไปครึ่งนึงหายไปครึ่งนึงปล่อยถ้าทันไม่ทันครับผมแล้วเราก็เอาผีลงมาฮะเอาแล้วเขาก็หนีไปฮะแล้วก็ส่งมาเป็นวุ้ยไฟฟ้าครับนี่ฮะแล้วเราก็นี่ฮะลงไปเลยแม่ครับแม่เป็นดินฮะแม่เป็นดินไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฮะนะฮะแม่เป็นดินฮะปล่อยท่าอะไรมาจ้าโอดิชาร์จ้าสิวสิวแค่คันตูดนิดๆแม่โดนตูดเมื่อกี้แบบปิ๊บๆนะฮะอ่ะปล่อยมาครับตัวท่าอะไรก็ว่ามาครับโอดิชาร์จิ๊บจิ๊บอุ้ยโดนนมนิดนึงเมื่อกี้นะฮะเราก็ปล่อยท่านี่ฮะเขี้ยวพิษไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวฮะตีไปจนตายเลยฮะแล้วเราก็ยังสู้กับไฮโลต่อได้ครับผมเพราะว่าเราเป็นดินฮะไม่กลัวไฟครับผมนี่ฮะยังไม่ได้ใช้เกราะเลยนะจ๊ะนี่ตีมาฮะยอมแพ้ไปซะแล้วฮะเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะโอ้นะครับผมต้องไปปิดเลดปาร์ตี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันทำให้เกิดเออร์เลอร์เมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อกันเลยฮะนี่ฮะนะนี่ต่อเลยฮะนี่ฮะอินโดนีเซียแฮปเบตอะไรสักอย่างเดี๋ยวรีเซนครับเจอกับมิวทูครับผมโอ้โหนะฮะมิวทูแพ้ผีอยู่แล้วครับแพ้เนี่ยแพ้ท่าผีนะไม่แพ้พายท่าน้ำแล้วมันมีค้างครับเนี่ยทำให้ผมแบบโอ้โหงุนงิดมากเลยแล้วก็แต่ผมก็ยังตีไม่หยุดนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปเก็บเอเนอร์จีให้หรือเปล่านะฮะเนี่ยฮะมันค้างอ่ะนานเลยฮะเนี่ยฮะแล้วก็กลับมาเขาปล่อยท่ามาเป็นท่าน่าจะเป็นไซสไตเนี่ยครับอู๋หายว่าไปครึ่งนึงเหรอนี่ฮะแล้วก็เอเนอร์จีแล้วก็ค้างอีกนะครับโอ้โหแล้วผมก็ปล่อยบับเบิลบีมไปฮะนะฮะหวังว่าเขาจะใช้เกราะครับดึงเกราะมาก่อนฮะโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรนะค้างเราจะไม่โทษอะไรทั้งสิ้นฮะเราจะตีไปเรื่อยๆครับแล้วเขาปล่อยมาเป็นไซสไตอีกแล้วครับทีนี้ผมจะใช้เกราะนะฮะนั่นแหละฮะแล้วผมจะตีไปเรื่อยๆครับเพราะว่าท่าแรกเขาก็ตีเราไม่เข้านะฮะแล้วก็ท่าที่2ผมจะปล่อยเป็นชาโดว์บอลครับมาดูว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่านะฮะถ้าเขาชราใจเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเลยฮะไปแล้วฮะชาโดว์บอลมีค้างนิดๆนะฮะดูขนตาน้องไปก่อนป๊าบเรียบร้อยฮะซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟไม่ใช้เกราะก็อย่างนี้แหละอย่าไว้ใจโอ้ยแล้วเขาปล่อยเป็นโกเลมอโรล่าครับผมปล่อยเป็นนี่ฮะบับเบิลบีมลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอานิโดควีนลงไปนะฮะดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดครับปามนะฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยตายไปครับแล้วเราก็ปล่อยนิโดควีนลงมาเพราะว่านิโดควีนสามารถทนท่าไฟฟ้าได้นะฮะโดนตูดก็แค่คันๆแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวครับเอาโอ้โหเอสคาวเลอร์มาครับตัวนี้ผมปล่อยเขี้ยวพิษไปก่อนฮะดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดครับนี่ฮะพอยซันแฟงไปลดแอตแทคแล้วผมก็เอาหุยมืดลงมาทำไมครับ คือท่าแรกแรกหุยมืดมันแพ้อยู่นะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นดิวรันฮะนี่ฮะท่าเก่งของตัวนี้เลยดิวรันตัวนี้ใช้ดีนะนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราจะปล่อยโฟล์เพลย์เข้าไปฮะ
พราะว่าผมต้องการเก็บนิโดควีนไว้สู้กับโกเลมฮะโอ้นะฮะนี่ฮะมันมีค้างนี่ค้างๆทีนี้เกราะหมดแล้วฮะเราเหลือเกราะอยู่1เกราะนะฮะคาดว่าหุยมืดจะสามารถรับท่าโจมตีของเอสคาวเลอร์ได้อีก1ท่านะฮะมาโอ้ไอเลือกเอทครับนี่เบากว่านะฮะแล้วผมก็ปล่อยเป็นโฟร์เพลย์ไปครับนี่ฮะดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดป๊อบมาโกเลมมาโกเลมมาโกเลมนะโกเลมมาโกเลมมาปล่อยทันไม่ทันนิดเดียว นะฮะมาแล้วฮะแม่จ๋านะฮะแล้วเขาจะปล่อยท่าสุดท้ายมาไม่รู้ท่าอะไรฮะกันไว้ก่อนโอ้โหล็อกบาร์โอ้โหจริงๆโดนไปก็แบบแค่สกิดสิวแตกอะฮะโอ้ยเลยปล่อยมาอีกรอบนึงอะไรเอ่ยนะฮะดิสชาร์จหรือเปล่าโอ้ยวายชาร์จนะวายชาร์จเนี่ยโดนไปสิวๆเลยฮะแล้วเราโอ้ยต่อเนื่องเลยมาปล่อยมามีอะไรปล่อยมาให้หมดนะฮะโอ้ล็อกบาร์ครับปุ๊เนี่ยทำอะไรเราไม่ได้ฮะเราก็ปล่อยเนี่ยปล่อยสั้นแฟงไปฮะโอ้โหเราไปเสียเปรียบนิดนึงนะฮะตรงมิวทูมันค้างอะนะฮะเนี่ยฮะมันมีอาการค้างนิดหน่อยฮะแต่ก็ชนะไปได้ครับผมนี่ฮะเรียบร้อยฮะต่อไปเลยครับอย่าให้ช้าทีฮะนี่นะฮะนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนท่าวุยมืดเลยนะเนี่ยนะครับก็PVP กันนะฮะถึงแรง20ได้ไม่ยากจริงๆนะฮะเพราะว่า1ถึง20เนี่ยนะครับนับจำนวนชนะถ้าใครแข่งทุกวันแข่งเยอะยังไงก็ถึง20แน่นอนแล้วแรง20เนี่ยคุณมีโอกาสจับได้บอสนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ลงแข่งแพ้ช่างมันครับมาแล้วฮะนี่ฮะจิ้งจอกไฟฮะจิ้งจอกไฟฮะจิ้งจอกไฟเหรอจิ้งจอกไฟนี่โอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเอากุหลาบลงมานะฮะกุหลาบตัวนี้มันจะมีท่าเป็นเวทเทอร์บอลหรือเปล่าเวทเทอร์บอลไฟนะฮะเราโดนก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันนะฮะเวทเทอร์บอลไฟนะฮะโดนไปก็เจ็บจี๊ดนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไปฮะนี่โฟร์เพลย์ฮะจริงๆปล่อยผิดนะผมน่าจะเอาไอ้นี่ลงมานะนิโดควีนแต่ไม่เป็นไรฮะนี่ฮะตอนนี้เขาไม่ใช้เกราะฮะแล้วเขาก็จะปล่อยท่ามาเป็นเวทเทอร์บอลรอบสุดท้ายนะฮะเราจะทนไหวไหมน่าจะได้อยู่แหละฮะจิ๊บๆสิวๆนะฮะแต่ผมจะกันไว้เพราะอยากเก็บวุ้ยมืดไว้ใช้งานนะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ตีไปฮะตีไปเรื่อยๆครับเอาจนตายไปนะฮะนี่แหละนะฮะมาดูตัวต่อไปโอ้โหจิ้งจอกก้าวหางนะฮะนี่นายเทลนะฮะเราก็ปล่อยโฟร์เพลย์ไปนะฮะอย่างน้อยเราจะไปดึงเอาเกราะเขามาให้ได้อย่างน้อย1เกราะฮะไม่เปิดอีกครับไม่เปิดก็เสียนะฮะ CP ไปสิครับโฟร์เพลย์อีกรอบต้องเปิดแล้วล่ะอีหนูถ้าไม่เปิดนี่แย่แล้วนะนี่ฮะปล่อยไปฮะปาบนั่นแหละฮะแล้วก็ตีไปแล้วครับเอาจนวุ้ยมืดตายแต่เขาเก็บเอเนอร์จี้ไปได้เยอะพอสมควรทันไม่ทันเว้ยนะฮะคิดหนักเลยฮะนี่ฮะผมเอาเจลิเซนลงไปเขาปล่อยนะเขามีท่าพลังจิตนะโอ้แต่เขาปล่อยเป็นเวทเทอร์บอลครับเสียดายจริงเลย นะฮะปล่อยมาอีกรอบก็น่าจะเวทเทอร์บอลแล้วฮะทีนี้เราจะตีเอาจนจิ้งจอกก้าวหางนายเทลตัวนี้ตายนะฮะนี่ฮะหางสวยนักใช่ไหมแกเนี่ยหางสวยเนี่ยบุ๋ง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 ไปฮะนี่แล้วอีกตัวโอ้ยเดี๋ยวเขาเหลือเกาะอยู่2เกาะที่หายแล้วครับสโลโบครับผมปล่อยบับเบิ้ลบีไปครับคือผมจะปล่อยบับเบิ้ลบีไป2รอบเพื่อไปลดแอทแทคเขานะฮะเพราะว่าตัวนายเทลเองเราแพ้พลังจิตนะฮะต้องปล่อยไปก่อนนะฮะแล้วโอ้โหเป็นพลังจิตน้ำด้วยนะฮะไม่ใช่นายเทลนี่โดควีนเราฮะเราปล่อยบับเบิ้ลบีนไปเป็นลดแอทแทคไปเรื่อยๆก่อนครับได้ถึง3รอบไหมนะฮะแล้วผมปล่อยนี่ฮะนี่โดควีนมาฮะปล่อยมาเร็วเกินไปหรือเปล่าเขาปล่อยมาเป็น
ท่าพลังจิตหรือเปล่าฮะไซคิกไซคิกครับผมหายวาบเลยฮะนะฮะนี่ฮะแล้วผมก็ปล่อยเป็นพอยซอนแฟงนะฮะที่ผมเปลี่ยนเอานี่โดควีนมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าผมจะเอาเจลลิเซนต์นะฮะปล่อยชาโดว์บอลใส่ในตอนสุดท้ายฮะอันนี้ผมก็เอานิโดควีนมาลดแอดแท็กเอ้ยลดค่าป้องกันเขาก่อนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วเขาเกราะหมดแล้วใช่ไหมนี่ฮะแล้วเราก็ตีไปฮะตีไปฮะนี่เขาเหลืออีกหน่อยนึงแต่ว่าเขาเก็บเอเนอร์จีไว้แล้วฮะปล่อยมาเป็นอะไรฮะเป็นไซคิกครับโอ้วีนะตีไปทันไหมครับชนะไป1 HP ครับผมโอ้โหนะฮะชนะไปอย่างหวุดหวิดนึกว่าตายซะแล้วครับนะฮะโอ้นี่แหละฮะไม่มีอะไรฮะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งเสียใจฮะเนี่ยต้องสู้กันต่อไปครับนี่ฮะ2445นะฮะวีมืดครับมาฮะ Battle Starting ครับรอคู่ต่อสู้ครับนี่ฮะชื่อทารัน2610ฮะทารุนหรือทารันฮะโอ้เจอแม่งตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดเลยครับนะฮะตัวเกียราดอสเนี่ยเขามีท่ามืดด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะเขามีท่ามืดแล้วนี่ผมปล่อยบับเบิลบีมไปก่อนหรือซึ่งเขาจะไม่กลัวฮะเพราะว่าเขาเป็นน้ำอยู่แล้วฮะลดแอตแทคไปก่อนฮะคือที่กลัวเกียราดอสเพราะว่าเกียราดอสเป็นน้ำแล้วมีมืดนะฮะมีท่ามืดคือท่าครั้นนะฮะแต่ว่านี่เขาเลือกใช้ท่าแรกเป็นวอเตอร์ฟอลผมก็ไม่แน่ใจว่าท่าชาร์จเขาเป็นครั้นหรือเปล่านะฮะอาควาเทลครับผมมาฮะตีไปแล้วผมจะปล่อยครั้นไปฮะเอาแล้วเขาเปลี่ยนตัวแล้วครับเอามาแล้วไงครับนี่ฮะใส่คลิกครับกันไหมกันไหมกันครับตีไปฮะโอ้โหฮะเขาต้องคือเป็นโปเกมอนชาโดด้วยนะฮะโคลดช็อปครับตีไปฮะตีไปครับผมต้องรักษาอุ้ยมืดไว้ตีไปปล่อยโปเปรไปก่อนไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนผมต้องรักษาอุ้ยมืดไว้นะฮะผมจะไม่ยอมแพ้ต่อมาแชมป์ครับนี่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวได้แล้วนะฮะป้าบนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนเอาเจลลิเซนลงมาครับนะฮะแล้วเขาจะยังคงอยู่ไหมฮะยังคงอยู่ไหมยังคงยืนสู้อยู่ครับแล้วเขาปล่อยมาล็อกสไลด์หรือเปล่านะฮะล็อกสไลด์หรือไม่ล็อกสไลด์ครับผมเกือบไปนะฮะแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ดอสทีนี้ผมปล่อยท่าชาโดว์บอลไปครับนี่ฮะพอเขาไม่มีเกราะแล้วฮะนั่นแหละฮะตายเลยแล้วปล่อยมาเป็นอะไรฮะครั้นหรือเปล่าครั้นหรือเปล่าโอ้ยอะควาเทลครับสบายแล้วล่ะครับเจลิเซนยังไม่ตายครับนี่ฮะแสดงว่าเขาไม่มีท่าครั้นโอ้โหไม่น่าหนีตั้งแต่แรกเลยโอ้แล้วเขาปล่อยมาเป็นคาร์ดิวอครับโอ้ทางเดียวที่จะสู้คือต้องเอาเนี่ยฮะนิโดควีนลงไปครับนิโดควีนสู้ๆนิโดควีนสู้ๆครับปล่อยพอยซันแฟรงค์ไปเลยลูกเอาให้ตายเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยพอยซันแฟรงค์ไปอีก1รอบนะฮะซึ่งจะไปโดนมาแชมป์นะฮะนี่ฮะเก็บเอเนอร์จีแล้วเราจะปล่อยพอยซันแฟรงค์แล้วผมจะเปลี่ยนตัวเอาวุยมืดลงมานะฮะเพราะวุยมืดเนี่ยเป็นตัวที่มาแชมป์กะจะฆ่านะครับผมอย่าเอาลงมาสะใจดิครับเฮียโอเคนะฮะสำหรับรอบนี้ก็ชนะไป 5-0 นะฮะผมยังขาดแต้มอีกนิดหน่อยนะครับก็ลงแข่งต่อไปนะฮะดูว่าผมจะขึ้นแรงเอทตอนไหนนะฮะตอนนี้ 5-0 นะฮะกับทีมนี้ยังไม่พ่ายตัวไหนเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ